ึกไม่ถึงเลยนะว่าวันนี้จะมาถึงเร็วจริงๆที่เจ้าคุณปู่เนี่ยจะได้มาจากพวกเราไปฉันเสียใจจริงๆก่อนที่ท่านจะเสียเนี่ยท่านเองก็บอกกับฉันไว้5คำสู้ๆนะหลานหนังโป้อยู่ในตู้ยิงเล็กฉันรู้ดีนะว่าเธอเองก็เศร้าโศกเสียใจแหมอยากจะโอบกอดเธอเหลือเกินฉันกอดเธอได้ไหมไปแปรงฟันก่อนนะคะพี่ชายใหญ่ร้องขอร้องฝั่งนี้แทนนะคะน่าจะเป็นกลิ่นน้ำปลาจากฉากที่แล้วแน่ๆยังไม่หายแน่ๆเลยหญิงเล็กเธอยังมีพี่ชายแบบนี้อยู่ทั้งคนพอเถอะครับคุณชายใหญ่เดี๋ยวมันจะดูไม่ดีนะครับดราม่านะครับกอดไปกอดมาคนจะดูว่าท่านเล่นกามไปนะดำเกรงเองก็อยู่กับฉันมานานแล้วนะอยู่มากี่ปีแล้วเนี่ย165ปีครับตั้งแต่ตระกูลรุ่นพ่อผมจนมาถึงรุ่นผมหญิงก็ยังจำได้นะคะหญิงเล็กจำได้ตอนที่คุณปู่คอยให้กำลังใจตอนที่มีผู้ชายมารังแกหญิงเล็กคุณปู่ก็สอนให้หญิงเล็กคิดบวกค่ะคุณย่าอ๋อคิดในแง่บวกเหรอครับคิดบวกพวกแม่งนี่แหละค่ะต่อไปนี้คฤหาสน์หลังนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วฉันจะคิดถึงคุณพี่ทุกวันแต่ฉันให้คำมั่นสัญญากับคุณพี่เอาไว้ก่อนตายคุณพี่สิ้นไปฉันจะไม่ยอมอาบน้ำตลอดชีวิตคุณหญิงยาค่ะกราบละค่ะได้ปลอดอาบบ้างเถอะที่ใครเลือดคลื่นเต็มบ้านเลยค่ะไปได้หรอกลูกถ้ายาอาบน้ำไปอ่ะแล้วย่าจะปั้นควายยังไงล่ะลูกดำเกิงเปิดเพลงฉันอยากจะเต้นลีลาศกับคุณพี่ให้คุณหญิงเลือกแผ่นก่อนนะครับ ใช่แผ่นนี้ไหมครับเอาแผ่นนี้แต่เอาหน้า2หน้า2หน้าเพลงที่3เชิญครับคุณหญิงครับผมจะเหนื่อยแล้วครับตอนนี้เรากำลังมากันครบแล้วนะครับจะบอกได้ว่าตั้งแต่ที่เจ้าคุณปู่ได้เสียไปก็เหลือแค่เราเนี่ย4คนเองเหรอถูกครับฉันชายใหญ่หญิงเล็กหญิงย่าแล้วก็ดำเกริงแต่ฉันอยากจะรู้จริงๆว่าไอ้สัตว์นี่ใครอ่ะเห็นมันนั่งอยู่ในบ้านเราเนี่ยนานแล้วนะผมรอให้คุณพูดถึงผมนานแล้วผมพดุงศักดิ์อัครเดโชมโหฬารอัครเดชณอยุธยาใช่เดาใจคุณยากนะไม่มีนะจ๊ะไม่มีผมเป็นแฟนของหญิงเล็กใช่ค่ะก็พอดีว่าหญิงเนี่ยคิดว่าวันนี้เปิดพินัยกรรมใช่ไหมคะพี่ชายใหญ่หญิงก็เลยคิดว่าเราควรจะเตรียมรถ10ล้อค่ะซึ่งคุณพดุงเขามีรถ10ล้อเป็นประมาณ150ล้านคันค่ะหญิงก็เลยแบบมาขนสมบัติกลับบ้านสักนิดนึงคนอย่างเองนี่เหรอมีรถ10ล้อได้ด้วยฮะมอเตอร์ไซค์เนี่ยยังซื้อได้หรือเปล่าผมทำธุรกิจอยู่ที่ดูไบผมทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งขนอะไรอ้าวขนอะไรล่ะส่งต้องถามว่าขนส่งน้ำมันเหรอฉันจะท้อกับคุณแล้วนะเดี๋ยวมึงต้องมาอ่านชุดกูกูเลยแก้มึงไปก่อนไงคุณทำธุรกิจอะไรผมทำธุรกิจเกี่ยวกับส่งออกส่งออกเหรอส่งออกอะไรมึงสลับกันหมดแล้วไม่น่าเชื่อเลยมุกเล็กๆแบบนี้ทำไมเราวุ่นวายกันจังเราก็สบายๆกันไปผมทำธุรกิจเกี่ยวกับขนส่งส่งออกเหรอส่งแก๊สเสียเวลากันไปมากเลยเฮฮากันไปพวกเราเดี๋ยวผมเนี่ยจะขนสมบัติกลับถึงแม้ผมจะเป็นคนนอกก็เถอะแต่ผมก็ต้องปกป้องทรัพย์สินของหญิงเล็กฉันอยากจะรู้ว่าระหว่างแกเนี่ยกับน้องสาวของฉันเนี่ยเป็นแฟนกันจริงๆป่าววะน้องสาวคุณจะพาคนสุ่ม4สุ่ม5เข้ามาในบ้านได้ยังไงคุณถ้ารักเขาจริงเนี่ยกอดโชว์ฉันหน่อยสิอย่าว่าแต่กอดเลยคุณมีอะไรเอามาอีกอย่าเสียเวลาดีกว่าคุณจะเอายังไงก็เอาผมก็ได้นัดทนายให้ไว้แล้วแต่ว่าจริงๆไม่ต้องนัดก็ได้นะคะถ้าเป็นเมียสมบัติมันก็ควรจะเป็นของฉันสิคะไม่ใช่ค่ะคุณย่าค่ะหนูเนี่ยเป็นหลานคนโปรดยังไงคุณปู่ก็ต้องให้หนูก็จะไม่ให้แกไม่ใช่ฉันคือชายใหญ่สมบัติต้องเป็นของฉันเท่านั้นผู้ปักทุกคนหยุดเถียงกันแล้วฮะในฐานะที่เป็นคนนอกผมเนี่ยไม่ควรได้สมบัติอะไรทั้งสิ้นอะไรก็มึงเนี่ยไม่จะเถียงทำไมอ่ะไม่มีสิทธิ์แล้วมึงจะเถียงทำไมผมอยากมีส่วนร่วม
นี่สมบัติต้องเป็นของฉันเพราะฉันเป็นเมียของฉันต่างหากฉันคือชายใหญ่เอาละครับในบ้านหลังนี้เดี๋ยวครับอย่าทะเลาะกันนะครับผมได้นัดทนายเอาไว้ให้แล้วอุ๊ยเชิญครับเด่งไปรับทนายดิเป็นเรื่องละแล้วก็เป็นงูสวัสดิ์กราบคาระครับคาระวะวะมันหยาบผมสายยันสันเขื่อนหรือที่รู้จักในนามพี่ปี้พี่ป้าผมได้รับมอบหมายจากเจ้าคุณปู่ให้มาอ่านพี่นายกุมพี่นายกามหน้าช่วงโอกาสต่อจากนี้ไปในฐานะที่ผมกับเจ้าคุณปู่นั้นสนิทชิดเชื่อชิดเชื่อ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 สนิทชิดเชื่อกับเจ้าคุณปู่ครับคุณปู่เลยบอกว่าถ้าคุณปู่เป็นอะไรไปไม่ว่าจะเป็นเสียชีวิตบ้านนอกแดนกรุงบ้านทุ่งแดนไกลงานวิเดี๋ยวพี่ผัวฉันไปออกคอนเสิร์ตตอนไหนคะหมายถึงว่าถ้าไปเสียชีวิตที่ไหนก็แล้วแต่บ้านนอกแดนกรุงบ้านทุ่งแดนไกลงานวิการว่าการจัดการหาถ้าคุณปู่เสียชีวิตที่ไหนก็แล้วแต่ผมจะต้องเดินทางไปอ่านพินัยกรรม160นาทีต่อจากนี้ไปพร้อมไหม2ชั่วโมงกว่านะครับเพราะว่าสมบัติเยอะมากเอ้าว่ายก็ต้องกระเป๋าวะนี่เป็นพินัยกรรมของเจ้าคุณปู่ก่อนจะเปิดต้องให้การเคารพด้วยเปิดให้ผมหน่อยไม่ผิดนะฮะไม่ผิดเพราะผมเปิดไม่เป็นหันหน้าเข้าหาสิจะได้เห็นกันทั่วๆผมอยากให้คุณเห็นคนเดียวไม่ใช่โผล่มาแล้วพับนี่อ๋อนี่เปิดนะอุ๊ยตายแล้วนึกว่าโต๊ะวางไม่เป็นไรแม่ดูใกล้ๆนะ1 2ครบมั้ยครับครบค่ะเรียบร้อยครับคุณย่าเช็คแล้วขอบคุณมากครับและทรัพย์สินจากเจ้าคุณปู่จะมีทรัพย์สินดังต่อไปนี้คฤหาสน์ที่สาทร1หลังของผมชั้นบนบ้านพักตากอากาศทั้งหมด77หลังของผม40หลัง77จังหวัดแบ่งให้ผมครึ่งประเทศรถโตโยต้ากว่า500คัน150คันของผมสนามบินสุวรรณภูมิเอาให้ผม1ไร่เปิดตลาดนัดคอนโดย่านสุขุมวิท10สาขาของผมขอชั้นล่างจนถึงชั้น13คุณคือใครแล้วโอกาสต่อจะได้ไปกราบเรียนเชิญพระเดชพระคุณหลวงพ่อไม่ได้มางานศพคุณแสนรักมาอ่านอะไรเนี่ยหน้าโอกาสต่อจากนี้ไปครับเรซับคุณจะได้คุณจะได้อะไรรู้เนี่ยคุณจะได้เรซับสินจากเจ้าคุณปู่ทั้งหมดตกเป็นของเฮ้ยยาใหญ่ขาใหญ่ตกเป็นของคุณนับกองเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้ไหนเอามาดูสิคุณดูใกล้ๆคุณดูใกล้ๆเป็นแค่ไหนที่ล่ะเป็นไปไม่ได้นี่มันไม่ใช่ของจริงเฮ้ยไม่ใช่ใหญ่ไปเป็นไปไม่ได้นะไม่เป็นไปไม่ได้มานี่มันเรื่องจริงเนี่ยไม่นะไม่ค่ะไม่เป็นของฉันเท่านั้นไม่ค่ะไม่อะไรครับคุณหญิงไม่เลยครับไม่มีอะไรพูดแล้วอะนี่คนทะเลาะกันอยู่คุณหญิงไม่มีอะไรเถียงเขาดิไม่ไปไหนกัน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 พร้อมจินตะพร้อมจินตะลีลาครับท่านเป็นอะไรไม่สวยเลยท่านพร้อมถ่ายนี่ถ่ายรูปก่อนพี่ถ่ายรูปก่อนไม่ได้ถ่ายรูปยิ้มถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนยิ้มเ